ั้งตัวผมและครอบครัวเราเป็นหมอกันทุกคนส่วนน้องคนเล็กก็เป็นเด็กเรียนดีอนาคตเขาก็น่าจะเป็นหมอเหมือนกับเราผมคอยเฝ้ามองคอยดูแลเขามาตลอดคอยรับรู้ทุกความปรารถนาในตัวของเขาผมได้เห็นความอัจฉริยะและความทุ่มเทและเขาก็ดูตั้งใจจะเป็นหมอที่ดีวินเป็นอะไรอ่ะวินเป็นอะไรพ่อครับแม่ครับผมสอบหมอได้แล้วนะครับวิเศษมากเลยนี่ผมไม่ได้แปลกใจเลยสักนิดเพราะผมรับรู้ตลอดมาว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรและผมจะทำให้เป็นจริงให้ได้ไรหรือเปล่าวินไม่เป็นไรพี่เอาหน้าพี่รู้นะวินต้องการอะไรในชีวิตเฮ้ยสมัยผมแต่เมื่อไรอ่ะสักพักหนึ่งแล้วเฮ้ยขอบคุณมากเลยพี่ไม่เป็นไรยินดีด้วยนะความมุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างเพื่อใครสักคนได้สัมผัสกับความปรารถนาที่แท้จริงของชีวิตนั่นแหละคือแรงบันดาลใจที่ทรงพลังที่สุด